วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกครับกลับมาอีกครั้งนึงแล้ววันนี้สายสักนิดนึงนะฮะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาทนายเป้งครับการสดก็แบบนี้มันจะสดสดหน่อยมันจะสดสดหน่อยฮะหัวพวกเราก็เปียกกันมาเลยวันนี้วันนี้ฝ่าฝนมาใช่ไหมทนายเป้งทำไมถึงมาช้ามีด้วยเหรอฝนมีด้วยเหรอนั่นแหละดีฮะแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับวันนี้เรามากันแล้วนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถามตอบปัญหากฎหมายสไตล์บ้านๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็มีประเด็นข้อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่สนุกสนานมาให้ชมเรื่องใหญ่ๆงั้นเลยวันนี้มีแต่เรื่องใหญ่ๆนะมีข้อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาให้ชมกันสนุกสนานกันแน่นอนนะครับก็กล่าวต้อนรับทุกท่านแล้วนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับถึงช่องทางในการรับชมนะครับว่าเราจะมีช่องทางในการรับชมอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ช่องทางหลักเรานะครับ Facebook ครับ Fanpage Channel 8นะครับ Channel 8ประเทศไทยนะครับ Channel 8 Thailand นะครับแล้วก็ Fanpage รายการรอดคุกนะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่รายการรอดคุกนะครับ2ช่องทางนี้เป็นช่องทางสื่อสารหลักนะครับเดี๋ยวมีประเด็นโต้ตอบอะไรกันเขียนสอบถามข้อกฎหมายเรื่องราวอะไรอยากจะรู้นะครับไม่ว่าตอนนั้นกำลังคุยเรื่องประเด็นอะไรอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราต้องโปรโมททุกๆครั้งนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะครับ Channel 8 Thailand นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป็น iOS นะครับแล้วก็ Android นะครับแล้วก็ Play Store นะครับเข้าไปได้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันสัญลักษณ์จะเป็นเลข8ม่วงๆเนี่ยนะฮะที่เห็นอยู่มุมจอนี่มุมจอฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฮะการเป็นมุมจออันนี้นะครับก็ถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้ก็กดดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ในมือถือได้นะครับสามารถเปิดปุ๊บแล้วก็จะมีรายการออนแอร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมีทั้งรายการถามตอบปัญหากฎหมายอย่างรายการเรานะครับรายการดูดวงรายการเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับหลายๆรายการเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงที่ยังไม่มีรายการอะไรก็จะมีภาพยนตร์ให้รับชมได้นะครับรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Channel 8 Thailand นะครับโหลดเอาไว้เป็นเพื่อนคุณนะครับส่วนช่องทางอื่นๆนะครับก็อาทิเช่นกล่อง Roku TV นะครับกล่อง Android นะครับที่รับใช้สัญญาณจาก Android นะครับเปิดต่อเข้ากับทีวีปกติจูนปุ๊บนะครับเข้ากับสมาร์ททีวีแล้วก็สามารถรับชมได้นะครับตลอด24ชั่วโมงเช่นกันจะมีทั้งรายการสารคดีนะครับที่ไม่ได้ออนแอร์กันในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีทั้งภาพยนตร์ด้วยนะครับสนุกสนานเปิดทิ้งไว้เป็นเพื่อนท่านได้24ชั่วโมงนะครับนะฮะก็เป็นช่องทางที่เราจะประชาสัมพันธ์กันนอกนั้นครับก็จะมีแอปพลิเคชันหลากหลายเลยนะครับที่ท่านสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง Twitter นะครับออนแอร์พร้อมกัน5แพลตฟอร์มนะครับโดยท่านใดสนใจก็เข้าไปรับชมกันได้เลือกดูกันได้ครับตอนนี้ถ้าเข้ากันมาแล้วส่งสัญญาณทักทายกันสักนิดนึงนะครับดึกแล้ววันนี้สองสามทุ่มวันนี้ทีมงานไปออกงานข้างนอกมาท่าทางแต่ละคนดูง่วงๆกันนะครับ ดูง่วงนะฮะยาฤทธิ์ยายังไม่ออกใช่ไหมก็เลยง่วงกันอ๋อนะฮะเมื่อเช้าทานใบกระท่อมกันไปแล้วนะครับก็เลยอยู่ได้ถึงตอนเย็นหน่อยนะฮะทนายเป้งเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ง่วงครับ ดูจากมาดแล้วนะครับตีสี่มาสามคืนแล้วตีสี่มาสามคืนแล้วนะครับอันนี้เกิดเนื่องมาจากอะไรฮะก็ทำงานไปเรื่อยๆครับอ๋อครับผมก็นึกว่าทานเหล้านะครับอ๋อนะฮะชีวิตไม่ดีขนาดนั้นชีวิตไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับช่วงนี้ก็คดีเรื่องราวแบบว่าบ้านเมืองก็มีแต่เรื่องแบบวุ่นๆนะทนายเป้งช่วงนี้ดูแต่ข่าวการเมืองใช่ไหมเวลาดูข่าวการเมืองเราต้องดูแบบเกาะติดนะฮะพลาดไม่ได้แม้แต่สักวินาทีนะใช่ครับใช่เพราะอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ถูกต้องครับข่าวลือก็กลายเป็นข่าวจริงครับ เรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่การเมืองเนี่ยร้อนแรงขึ้นมาเลยจนทำให้ข่าวอาชญากรรมในประเทศนี้เนี่ยลดลง ลดลงจนเราจะไม่มีเรื่องอะไรคุยกันใช่จริงๆมันก็เท่าเดิมแหละครับทนายเป้งแต่ว่าคนไม่เป็นข่าวใช่ครับคนไปให้ความสนใจกับเรื่องข่าวการเมืองมากๆเพราะว่าโอ้โหพอช่วงนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วฮะผมจำได้เลยว่าเป็น3วันที่นอนวันละประมาณชั่วโมงกว่าทนายเป้งอ้าวคุณไปตื่นเต้นเรื่องอะไรงานยุ่งเหมือนผมเหรอผมดูแต่ Facebookเสพติดโซเชียลหรือไงครับครับคือมีแต่ข่าวอย่างเงี้ยฮะมีข่าวว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติทสช.ของเรา
โอ้ใช้คำว่าของเราไม่ได้เพราะของผมคนเดียวของนายเป้งไม่เกี่ยวครับครับโอ้พอแคนดิเดตได้ยินข่าวลือมาตั้งแต่เย็นวันพฤหัสแล้วทนายเป้งว่าแคนดิเดตท่านนั้นชื่อว่าอะไรนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติครับก็พฤหัสผ่านไปผมได้ยินมาแต่วันพุธพฤหัสผ่านไปคุณณัฐวุฒิสายเกลือแถลงข่าวแต่ว่าไปแถลงข่าวเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้นักข่าวก็จี้ถามเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปไงคุณณัฐวุฒิก็ไม่ตอบวันศุกร์ปุ๊บเท่านั้นแหละครับตอน9โมงเช้าฮะทนายเป้งโอ้ผมหลับๆอยู่ผมหลับไปตอนตี4ตี5เอานอนตี4เหมือนพี่เลยครับไปต้องไปบิณฑบาตกับพระก่อนเนี่ยดิ้งมีเสียงตุ้งติ๊งตุ้งติ๊งตุ้งติ๊งโซเชียลเน็ตเวิร์คแบบโอ้ยเด้งกันกระหึ่มเลยตื่นขึ้นมาดูโอ้คุณพระเป็นข่าวที่แบบเรื่องที่ลือกันก็เป็นเรื่องจริงใช่ครับข่าวลือคือความจริงที่ปิดไม่มิดครับครับแล้วก็ภายในชั่วข้ามคืนฮะห้าทุ่มก็มีพระราชองค์การออกมานะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับทีนี้ก็เลยจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมจะพูดก็พูดเต็มๆ อ๋อไม่ได้พูดอะไรผมแค่บอกว่าช่วงสถานการณ์ทางการเมืองช่วงนี้พลิกผันมากทนายเป้งเราต้องจับตาดูให้ดีๆเลยวันดีคืนดีเดี๋ยวมีกูดข่าวจะปฏิวัติจะอะไรจะรัฐประหารอะไรอย่างนี้ก็วุ่นวายไปหมดเลยทนายก็รัฐประหารไปแล้วจะประหารอะไรอีกรอบอ่ะนั่นน่ะสิครับ ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะให้เลือกการเลือกตั้งมันไม่เรียบร้อยเกิดความวุ่นวายก่อนนี่โอ้จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนผมก็รู้ว่าข้ออ้างคุณก็แถวๆนั้นแหละใช่ครับรอกำนันสุเทพออกมาก่อนฮะเฮ้ยเขาไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแล้วไม่ยุ่งแล้วใช่ไหมฮะเออคุณไม่รู้เรื่องเลยสงสัยผมดูข่าวเก่าเกินไปนะฮะก็กราบสวัสดียินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านผมพูดเรื่องการเมืองคนแห่มาดูเพียบเลยนายเป้งมาอยากรู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณศักกลินสกิดตะลิ่งกุ๊กๆเฮ้ยนะครับมีใครแนะนำไหมฮะว่าควรไปเปลี่ยนชื่อ Facebook นะครับคุณศักกลินนะฮะสวัสดีคุณศักกลินนะครับสวัสดีคุณคมทัศน์สวัสดีเฮียฮ้อครับนะครับเฮียฮ้อเข้ามาแล้วนะครับเฮียฮ้อก็ไม่ทราบว่าเฮียฮ้อได้หรือเฮียฮ้อมีหลวงพ่อรวยไว้บูชาหรือยังวันนี้แจกอะไรฮะงวดนี้แจกอะไรอ่ะทนายเป้งหลวงพ่อรวยงวดที่แล้วก็ยังอยู่กับเราอยู่เลยโอ้ไม่มีใครร่วมสนุกเลยเหรอ คือแฟนรายการเราอ่ะเขาก็ได้หลวงพ่อรวยกันไปหมดแล้วพี่เฮียฮ้อเขาคงไม่อยากได้เพิ่มอีกแล้วมาฮะทนายเป้งก็ผมว่านะสตาร์บัคเนี่ยครับน่าจะโดนใจแฟนรายการสูงสุดอ๋อใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใครคุณแฮร์รี่ลีได้ไปแล้วได้ไปแล้วหายไปเลยไงแฮร์รี่ได้บัตรรับประทานกาแฟตอนนี้ก็ไปทานอยู่ไปหลับนอนอยู่ในร้านสตาร์บัคเรียบร้อยแล้วคิดถึงนะครับคุณพรทิพย์พรทิพย์มาแล้วสวัสดีคุณพรทิพย์ครับสวัสดีนะครับคุณพรทิพย์เอ้คุณพรทิพย์นี่ก็ได้ของที่ระลึกจากเราไปได้ไปแล้วหมดคณะราษฎรใช่ครับซึ่งสาบสูญไปแล้วครับนะครับยังมีอยู่ที่คุณพรทิพย์นะครับไม่ทราบว่าเดี๋ยวคุณพรทิพย์ถ้าอยากได้อะไรเป็นของที่ระลึกก็ติดต่อได้อยากได้อยากรวยค่ะอ๋อคุณพรทิพย์บอกมานะครับเอาหลวงพ่อรวยไปก่อนไหมฮะคุณพรทิพย์เดี๋ยวส่งให้คุณพรทิพย์แชร์ไปแชร์มา1กลุ่มไหมเดี๋ยวผมแจกหลวงพ่อรวยองค์ครับครับได้นะฮะเฉพาะคุณพรทิพย์เลยใช่นะครับอยากรวยเดี๋ยวให้หลวงพ่อรวยส่วนเฮียฮ้อเฮียฮ้อก็เฮียฮ้ออยากได้อะไรครับเฮียฮ้อไม่ต้องอยากได้แล้วล่ะฮะชีวิตเฮียฮ้อน่าจะบัตรหายเฮียฮ้อบอกบัตรหายใช่บัตรหายครับบัตรหายจริงฮะทนายเป้งอ้าวทำไมคุณไม่ส่งไปอ่ะส่งไปแล้วผมจะเซอร์ไพรส์เฮียฮ้อฮะไปสนีไทยใช่ผมไม่บอกเฮียฮ้อว่าเฮียฮ้อได้ของนะผมส่งไปให้ผมไม่บอกแกเลยส่งเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกแกว่าผมส่งไปแล้วนะครับเฮียฮ้อเฮียฮ้อก็เลยบอกว่าที่อยู่นั้นผมย้ายแล้วครับทำอะไรไม่ปรึกษาเลยทำอะไรไม่ปรึกษาเฮียเลยเซอร์ไพรส์กว่าเฮียครับครับเด็กแถวเด็กแถวรายการผมก็อย่างเงี้ยครับครับไม่ทราบว่ารู้ดีรู้ดีคนที่อยู่แถวนั้นเก็บบัตรเฮียไปรับประทานกันแล้วไม่ได้ตอบรับหรือว่าไม่ได้อะไรด้วยครับก็ลงชื่อมันมีคนเซ็นรับไปแล้วฮะโอ้สบายครับสบายไปแล้วฮะทนายเป้งก็ถ้ามันไม่มีคนรับเดี๋ยวเขาจะส่งกลับคืนมาที่ช่องผมให้ที่อยู่ช่องไปครับโอ้สบายฮะผมคิดว่าบัตรน่าจะไม่ได้หายที่เฮียแหละครับ
ว่าหายจากแถวนี้แล้วครับใน 3-4 คนที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยบ้าเขาไม่กินกาแฟอยู่ๆใครพกแก้วกาแฟอ๋อทานน้ำในกระท่อมอ๋อไม่ทานกาแฟโอเคครับพี่อ๋อฮะเดี๋ยวกองป่าบุกนี่รับผิดชอบเลยนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยผมว่าบัตรอยู่แถวนี้แหละเฮียยังไงเฮียก็สบายใจได้นะครับเฮียถึงเฮียไม่ได้ทานทีมงานก็น่าจะได้ทานแล้วล่ะครับนะครับก็เอาเฉพาะคุณพรทิพย์ดีกว่าคุณพรทิพย์นะครับเดี๋ยวแชร์ไป1กลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราแคปภาพการแชร์ส่งมานะครับเดี๋ยวเราแจกให้เลยหลวงพ่อรวย1องค์1องค์ครับนะครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ฮะยังไงดีฮะทนายเป้งมามีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างฮะคือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้จริงๆจริงๆชีวิตก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องอะไรเลยฮะนอกจากพรรคไทยรักษาชาติมาเขาจะยุบพรรคแล้วพรรคไทยรักษาชาติครับตอนนี้ก็จะยุบพรรคแล้วจะยุบหรือจะโดนยุบจะโดนยุบใช่ครับถ้าจะยุบนี่เขายุบเองถ้าจะโดนยุบนี่คือคนอื่นสั่งให้ยุบผู้ที่จะยุบนี่คือใครครับก็เดี๋ยวตอนนี้กกต.ชงเรื่องแล้วฮะอันนี้ข่าวล่าสุดคือตอน 4:00 น.ของวันนี้ครับชงเรื่องไปตอนนี้เดี๋ยวต้องยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาครับเรื่องยุบพรรคว่าขัดมั้ยใช่ครับใช่ครับเอ๊ะรัฐธรรมนูญมาตราไหนฮะอันนี้เป็นพ.ร.บ.ประกอบการเลือกตั้งครับทนายเป้งกรณีที่จะยุบพรรคมีความผิดอะไรเงี้ยต้องส่งตามขั้นตอนฮะเพื่อเปิดโอกาสให้ทางผู้ที่จะถูกยุบได้ส่งทนายเข้าไปต่อสู้แล้วมันจะทันเลือกตั้งไหมครับหรือเลือกกันไปก่อนอันนี้เท่าที่ดูคดีนี้น่าจะเร็วครับ โดยหลักการแล้วถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรไทยๆอะไรเพื่ออะไรเงี้ยมักจะเร็วอยู่แล้วก็ชื่อไม่ค่อย ครับฮะก็มักจะเร็วส่วนคดีอะไรที่เกี่ยวกับที่ปัดประชาลัดๆอะไรเนี่ยก็จะช้าหน่อยนึงก็จะปัดไปใครครับตอนนี้ก็เลยเร็วนะฮะเพราะนั้นอ๋อมันวัดกันตรงประชาเนาะตอนประวัติเขาวัดกันที่ชื่อฮะถ้าชื่อไหนไม่ถูกโฉลกนี่ก็จะไวนิดนึงครับตอนนี้ก็คงเปิดโอกาสให้มีการต่อสู้คดีกันต้องดูระดับต่อไปว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะต้องตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะว่าเขามีสว.อยู่250เสียงครับซึ่งเมื่อวานก็ได้ยินเสียงออกมาจากทางทีวีว่าครับ250เสียงเนี่ยก็เขามีเอกสิทธิ์มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกใช่เขาอาจจะไม่เลือกตามคนที่ตั้งเข้ามาก็ได้ซึ่งมันจะจริงเหรอเฮ้ยผมข้างลุงผมรักลุงครับลุงตู่เป็นนายกที่ดีที่สุดในโลกแล้วใช่อันนี้ลักษณะเป็นแบบว่าสิทธิ์เก่ากันรุ่นพี่รุ่นน้องไอ้พวกสายเลือดคนกว่าน้ำสิอะไรนะคนกว่าน้ำใช่เฮ้ยผมไม่ได้เรียนโรงเรียนเตรียมทหารนะอ๋อไม่ฮะจบโรงเรียนเดียวกับมัธยมท่านที่ท่านนายกจบมาแล้วท่านเคยนับไหมว่าท่านจบที่นี่เหมือนท่านไม่เคยพูดเอานับพอนับไหมนับอยู่นะฮะก็เห็นมาไหว้คงไหว้ครูอยู่ครับเอาตามนั้นแหละฮะทนายเป้งตอนนี้เดี๋ยวก็ดูแล้วกันฮะว่าเวลาสู้คดีจะยังไงอย่าบอกว่าทนายเป้งจะต้องไปเป็นทนายความให้เขาไม่เกี่ยวเนาะโอ้ยไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวนะเอาให้ยังห่างเลยเด้อพี่เท่าที่มีนี่ก็เท่าที่มีนี่ก็เยอะแล้วพี่โอ้ยอย่าเลยหวังว่าจะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวโอเคครับแล้วก็ผิดอะไรทำไมต้องโดนยุบครับอันนี้รู้สึกว่าตามข้อหาที่ตั้งก็คือมีการกระทำอันขัดต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับอ้าวมีพรรคการเมืองจะเลือกตั้งเนี่ยครับมันไม่ประชาธิปไตยตรงไหนตอบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเรียนตามตรงฮะผมเรียนกฎหมายมาช่วงนี้รู้สึกว่ากฎหมายแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่แล้วคือก็งงอยู่เหมือนกันครับผมตอบให้มันอย่างนี้ดีเจเดนบางทีเนี่ยประชาธิปไตยในบ้านเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่เป็นระบอบพิเศษทุนจะไปเทียบกับต่างประเทศไม่ได้เราปกครองแบบไทยๆนะครับก็เป็นการปกครองที่มีเรามีระบอบกษัตริย์นะครับซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่อยู่เหนือทุกกฎหมายผู้ใดจะล่วงละเมิดฟ้องพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะครับแล้วตามพระราชโองการออกมาก็มีความชัดเจนอยู่ว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันพิเศษตามกฎหมายและธรรมนูญซึ่งท่านเป็นที่เคารพสักการะไม่ควรจะดึงมาเกี่ยวข้องครับกับการเมืองของพวกราษฎรอย่างเราได้มีสิทธิ์เลือกท่านเป็นกลางทางการเมืองครับเพราะฉะนั้น
ที่ทางไทยรักษาชาติเขาแสดงจุดยืนเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ด้วยความเคารพต่อความคิดทางการเมืองของไทยรักษาชาติแล้วก็ต่อทูลกระหม่อมท่านนะครับว่าก็เป็นการแสดงออกทางการเมืองซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นพรรคการเมืองแหละครับแต่สำหรับพระองค์ท่านก็ได้แสดงข้อความออกมาทางอินสตาแกรมว่าท่านอยากจะเข้ามาครับดูแลราษฎรในอีกทางหนึ่งครับแต่ในเมื่อนะครับพระเจ้าอยู่หัวบอกว่ามันเป็นเรื่องขัดต่อโบราณราชประเพณีแล้วก็เป็นเรื่องมิบังควรนะครับเราก็ต้องน้อมรับครับนะครับก็ตามนั้นแต่ในส่วนของกฎหมายของการที่จะมีการยุบพรรคต่อไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งจะเกิดผมว่าไม่งั้นมันวุ่นวายถ้ามันเลือกไปก่อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะใช่ๆน่าจะเสร็จก่อนฮะน่าต้องเสร็จก่อนอยู่แล้วฮะเพราะว่าอันนี้เร็วอันนี้จะเร็วเป็นพิเศษแล้วใครจะเคลียร์ค่าป้ายอ่ะป้ายทำนั่นน่ะดิฮะทีนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเพราะว่าอย่างไทยรักษาชาติกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือถ้าลงกันบางเขตก็ไม่ลงซ้อนนะฮะทนายเป้งอ้าวเหรอฮะบางเขตจะมีแต่ไทยรักษาชาติไม่มีเพื่อไทยก็เขาคนละพรรคกันไงใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเอ๊ะไม่รู้ถ้าไม่ได้เลือกไทยรักษาชาติแล้วอยากจะเลือกใครทนายเป้งแนะนำยังไงฮะเลือกพรรคไหนดี คือผมเอ่ยชื่อไป1พรรคแล้วผมไม่ได้ตังค์ผมไม่เอ่ยดีกว่าอืมครับก็ถ้าสับสนกังวลใจไม่รู้จะเลือกพรรคไหนก็ดูสีเก้าอี้เราละกันก็จะได้รู้ว่าพรรคไหนนะครับเอาตามนี้ผมอยู่กับปัจจุบันอ๋ออยู่ปัจจุบันครับโอ้นี่ประโยคคุ้นๆนะผมได้ยินเมื่อวานนี้ครับผมอยู่กับปัจจุบันโอเคครับพูดถึงเรื่องเลือกตั้งทนายเป้งต้องย้อนกลับไปนิดนึงไม่มีคดีโอ้เรตติ้งเสียคนดูหายหมดเลยเว้ยครับทําไมอ่ะฮะมันต้องมีคนแบบช่วยคานอำนาจสีแดงแถวนี้หน่อยสิครับอ๋อฮะหรือคุณสีส้มอ๋อผมสารพัดสีผมสีอะไรก็ได้อยู่แล้วผมต้องเป็นการทางการเมืองนายเป้งเราพูดจาออกสื่ออย่างนี้เราจะเชียร์อะไรไม่ได้ครับวันนั้นผมเห็นคนใน Facebook เปลี่ยนสีกันเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมฮะตอนเช้าสีหนึ่งตอนดึกๆสีอ๋อพี่หมายถึงรูปโปรไฟล์เปลี่ยนเป็นขาวดำอะไรอย่างนี้นะฮะอ๋อถ้างั้นถ้าใครไม่รู้ว่าจะเลือกพรรคอะไรนะครับก็เอาตามสีเก้าอี้เราโอเคครับคือมันมีคดีอยู่อันนึงทนายเป้งก็คือถ้าดูผ่านๆก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าผมก็ยังไปหาเรื่องเอามาคุยกันในรายการเราจนได้นะครับเป้งว่าเรื่องมันเกิดจากการที่มันมีคลิปเผยแพร่ครับในเพจของนักกฎหมายเป็นเด็กนิติศาสตร์รามนะครับเขาก็มีกลุ่มแฟนเพจของเขาก็เผยแพร่เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนะครับไปทำร้ายร่างกายน้องๆ นักศึกษานะครับโดยที่คือภายในคลิปก็เขียนบอกเอาไว้แค่ว่านักศึกษาพวกนี้มารณรงค์เรื่องเลือกตั้งนี่หลายๆคนก็ไม่ค่อยเข้าใจคิดว่าไอ้การเลือกตั้งที่เด็กๆมารณรงค์เนี่ยหมายถึงเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปใช่นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นการเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามเดี๋ยวลองดูคลิปเราก่อนนะฮะอันนี้เป็นตึกในตำนานนะครับทนายเป้งใช่ไหมตึกในตำนานหรือเปล่าไอหอประชุมเหรอไม่ใช่อุ้ยที่ไหนอ่ะที่ไหนฮะทีมงานโรงอาหารโรงอาหารนี่มีเสียงกระซิบมาจากหลังกล้องไอโรงอาหารนี่อย่าไอโรงสมัยที่พี่เรียนเขาทุบไปเป็นชาติแล้วพี่เออครับนะฮะอะไรอันนี้คือภาพนี่อันนี้เป็นพี่เจ้าหน้าที่ฮะมันไม่ได้นะแต่งกายสไตล์ก็ไม่รู้ครับคือมหาลัยผมก็สบายๆอย่างนี้แหละสมเป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยใส่เสื้อคอกลมรองเท้าแตะด้วยไม่ได้สอบโอเคถ้าสอบจะใส่เสื้อคอปกโอเคเอานะวินส้นอ๋อเสียงมีไหมเสียงมีไหมฮะเหมือนไม่มีเสียงครับโอเคครับเออของผมชื่ออะไรครับไม่ต้องถามชื่อกูหรอกไปชื่อกูเองแต่เราของผมพี่เดชใช่ไหมครับเออโอเคพี่เดชไม่ทำแบบนี้คือถ้าแบบนี้ทำได้หายเลยครับ
ว่าทำไมตกเลยหายไหมโอ้ตกมีสิทธิ์ได้ถ่ายเฮ้ยคุณสิทธิ์ได้แล้วก็สิทธิ์ตัวของเขาแล้วก็สิทธิ์ตัวแล้วก็สิทธิ์ถูกไหมจะไม่เป็นหลักฐานให้ใส่เขาเฮ้ยน้องมึงตายมึงตายมึงตายทำกูก่อนนะมึงตายมึงตายมึงตายเดี๋ยวแม่กูยิงเลยมึงไปเลยมึงยิงตายเลยมึงเนี่ยเรื่องไม่ใหญ่โตเลยน้องน้องป้ายออกเลยมึงจับกูนอนเลยตายเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เอาเอาออกก่อนเลยพี่หนูออกตึกนี้เหมือนตึกใหม่ใช่ไหมทนายเป้งอันนี้น่าจะเป็นตึกใหม่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้เป็นตึกในตำนานหรือเปล่าตัวกล้องกล้องเอาโทรศัพท์มาสว่างพี่ปอยด่วนใช่ทีมงานรู้ไหมฮะอันนี้ตึกแถวคณะอะไรฮะโทรเลยโทรเลยรู้ไหมฮะเหมือนมันเหมือนอันนี้ตึกใหม่อยู่แต่ผมจำไม่ได้แถวนะเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าโอ้โหพี่ดูจากวิวแล้วอยู่ใกล้กกท.นะครับอ๋อโอเคนะฮะโอ้ฮะอยู่ใกล้กกท.ใช่ไหมฮะแปลว่าน่าจะอยู่ทางฝั่งสาธิตครับโอเคครับก็อันนี้เป็นการสนทนากันคือถ้าไม่ใช่คนเรียนรามก็จะงงๆหน่อยว่าสองคนนี้คุยอะไรกันเท่าไหร่เองครับประเด็นปัญหาก็คือว่าโรงอาหารใช่ไหมฮะโรงอาหารใหม่อยู่ติดกับกกท.อ๋อโรงอาหารฝั่งนู้นครับโรงใหญ่นึกว่าเคยไปยังโอ้โหพี่ผมเพิ่งเรียนจบทำไมผมจะไม่เคยไปผมไปตั้งแต่ยังเป็นโรงอาหารไม้อันนั้นยังอยู่อ่ะพี่ที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ำรวมอ่ะเนี่ยพอได้อวดว่าเรียนนานก็อวดเยอะครับเอาไว้ไว้หน้าอวดตรงไหนวะสาระสำคัญของมันก็คือว่าน้องๆกลุ่มนี้นะครับมารณรงค์เลือกตั้งกันคือไม่เชิงรณรงค์หรอกเหมือนกับว่ามาหาเสียงมาเชิญชวนให้ไปลงคะแนนเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามแหงหรือเราเรียกย่อๆว่าอสมรนะครับเป็นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าตามกฎกติกามารยาทเนี่ยเขาจะให้รณรงค์ได้ก่อนคือต้องยุติทุกอย่างก่อนวันเลือกตั้ง1วันเพื่อให้วันเลือกตั้งเนี่ยไม่มีการรณรงค์ใดๆเลยคืนมาหอนทีนี้ปัญหาของน้องๆกลุ่มนี้ก็คือด้านวันนั้นวันเลือกตั้งก็ด้านไปรณรงค์ไปดันไปเรียกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งพี่ๆทั้งพี่เจ้าหน้าที่ก็ไม่พอใจนะครับก็เลยออกมาห้ามปรามด้วยอารมณ์เล็กน้อย ด้วยอารมณ์เล็กน้อยใช่ครับพอมีการถ่ายคลิปครับก็เลยยิ่งอารมณ์เสียใช่ครับก็เลยมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นทีนี้คำถามที่เราอยากรู้คือเมื่อตะกี้นี้พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าละเมิดสิทธิ์มึงเอากล้องมาถ่ายหน้ากูอ่ะมึงละเมิดสิทธิ์กูอ่ะอันนี้นี่คือถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ยังไงไหมฮะทนายเป้งจริงๆในประเทศไทยเรื่องการละเมิดสิทธิ์เนี่ยนะครับมันในที่สาธารณะมันไม่ได้ผิดอะไรครับนะครับนะแต่ว่าในต่างประเทศนะครับครับเขาหลายประเทศเขาถือว่าละเมิดครับเพราะบางครั้งไม่ได้ไปขออนุญาตถ่ายแล้วไปถ่ายเนี่ยบางประเทศเนี่ยมีโทษถึงขนาดจำคุกเลยนะอ๋อครับเรื่องถ่ายเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่าไปสับสนนะครับในประเทศไทยยังไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองเช่นว่านั้นครับการถูกถ่ายการถ่ายทำได้ครับครับเพียงแต่ว่าการนำไปเผยแพร่ประเทศไทยให้ผิดตรงที่การนำไปเผยแพร่ครับถ้าการนำไปเผยแพร่ทำให้ได้รับความเสียหายหรือมีข้อมูลข้อความที่บิดเบือนหรือใส่ความครับแล้วทำให้เขาได้รับความเสียหายมันก็ไปผิดเรื่องพรบ.คอมเรื่องหมิ่นประมาทแล้วแต่กรณีครับอย่างกรณีนี้นะฮะทนายเป้งคือถ่ายมาแล้วก็เนี่ยมีการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็เอามาเผยแพร่กันในโลกโซเชียลอย่างนี้ถือว่าเป็นการละเมิดเจ้าหน้าที่ไหมฮะจริงๆถ้าเป็นลักษณะของการให้เรื่องราวในฐานะสื่อมวลชนก็คงไม่ผิดในการนำเสนอข่าวแต่ถ้าไม่ได้มีหน้าที่อะไรก็ไปทำให้เขาถูกเกลียดชังครับ
ต่เขาก็ทำจริงนี่หว่าอ่ะก็ต่อยจริงต่อยไม่พอยังบอกเองมึงใต้หรือเปล่ามึงคนใต้หรือเปล่าตายอ๋อมึงตายอ๋อครับได้ยินไม่ชัดอ๋อเนี่ยให้ตายเลยครับได้ยินไม่ชัดนึกว่าถามว่ามึงคนใต้หรือเปล่าก็อันเนี้ยใต้มึงใต้ผมว่าเรื่องเอาแค่เรื่องทำร้ายร่างกายก็จุกแล้วล่ะใช่ไหมฮะหลักฐานก็ชัดเจนอยู่ครับนะครับถึงเด็กจะทำผิดระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ให้ต้องการห้ามปามด้วยกำลังก็ไม่ใช่ครับนะฮะนะครับก็เป็นก็ถือว่าจริงๆเอาจริงๆถ้าคนที่อยู่ข้างนอกก็คือจริงๆเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมจริงๆก็สนิทสนมกันรู้จักกันหมดนะฮะทนายเป้งเอาละฮะเอาละครับไม่รู้ใช่ไหมครับเรียนหนังสืออย่างเดียวฮะสมัยเรียนไม่รู้ใช่ไหมฮะสมัยเรียนสมัยเรียนไม่ค่อยได้ไปเรียนนะฮะครับอ๋อใช่ไหมฮะก็นี่แหละครับก็เขารู้จักกันอยู่แล้วทนายเป้งส่วนหนึ่งหลายๆคนก็จะรู้จักกันก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเวลาเดินขึ้นแล้วต้องจริงจังขนาดนี้เลยนะฮะคือสิ่งที่ผมสงสัยอีกนั่นแหละครับคือโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่อะไรขนาดนั้นนะฮะเวลาเนี่ยครับเอากล้องมาจับหน้าผมจะพูดจาดีทันทีครับถูกต้องครับครับเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลครับครับใช่ครับไม่รู้จะด่าใส่กล้องไปทำไมครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมว่าพี่เจ้าหน้าที่ถ้าท่านดูอยู่ผมว่าลองฝึกให้คุ้นเคยฮะเจอกล้องได้ยินครับคือคงแกคงโมโหอ่ะผมก็เดาๆ ดูอ่ะนะฮะคือมีอยู่2อย่างหนึ่งไม่โมโหก็บ้าอำนาจแหละ2อย่างไม่น่าจะมีอำนาจอะไรให้บ้าอ๋อใช่มั้ยฮะอ๋อไม่เมื่อก่อนเราทางพี่น้องผมนี่ก็มีปัญหากับเจ้าหน้าที่กองกิจการอยู่บ่อยๆฮะทนายเป้งอ๋อครับผมครับก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยเรียนจบช้าก็ได้เรียนจบช้าครับไม่ค่อยได้ไปสอบทีนี้ไม่รู้ข้อมูลเบื้องลึกในโลกไซเบอร์อย่างไอ้น้องที่ไปรณรงค์เนี่ยมันอยู่พรรคอะไรด้วยนะทนายเป้งอ้าวจริงๆแล้วในรามคำแหงก็มีพรรคการเมืองที่ค่อนข้างจะล้อกับภายนอกใช่ครับนะเขามีอะไรเรามีใช่เขามีเรามีล้อกันเหมือนจนคิดซะว่าไม่รู้มีไหมมีสีส้มในรามไหมยังไม่มีฮะยังไม่มีแต่มีทั้งน้ำเงินแล้วก็แดงมีหมดครับน้ำเงินแดงเหลืองมีหมดฮะที่อยู่ในรามแล้วในรามน้ำแข็งมีกีฬาสีฮะอ๋อครับพี่เรียนจบมาก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับการดูแลงบประมาณประมาณสมัยก่อนผมดูเท่าไหร่7ล้านหรือว่า10ล้านผมจำไม่ค่อยได้แล้วโอ้โหนี่ผู้บริหารนะครับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยก็จะดูแลงบการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหัดใช้เงินกันตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยนิดนึงฮะจะได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เอาไว้โตมาจะได้ทำงานเป็นโตไปไม่โกงโตไปไม่โกงครับพี่ฮะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้อย่างพี่เจ้าหน้าที่ก็อาจจะสนับสนุนพรรคไหนหรือเปล่านะครับหรือน้องที่ไปเดินรณรงค์ก็อาจจะสนับสนุนพรรคไหนหรือเปล่าก็โยงแล้วโยงโอ้ยในโซเชียลเขาลากกันเรียบร้อยแล้วทนายเป้งเรียบร้อยคนเพราะว่าพี่เจ้าหน้าที่คนนี้เคยเป็นการ์ดกปปส.อ้าวคุณไปเอ่ยชื่องั้นน้องที่โดนเนี่ยครับก็เป็นไม่รู้ไอ้น้องที่โดนนี่ไม่รู้ผมพักสีส้มไม่ใช่พี่ไปโยงพักสีส้มเขาตั้งไม่ถึงปีก็จะไม่มีอะไรอยู่นั่นได้ไงครับนะฮะก็โดนยุบอ่ะตั้งไม่ถึงปีตั้งไม่ถึงปีเดี๋ยวจะโดนยุบเอาครับขอบคุณที่อวยพรฮะครับก็สำหรับเรื่องนี้คือก็เป็นเขาเรียกว่าสร้างบทเรียนคือเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนอย่างเรื่องการถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะคือจริงๆแล้วสำหรับในไทยเราถ่ายได้เนาะถ่ายได้ครับถ่ายได้แล้วก็เรื่องการเอาคลิปวิดีโอมาลงเท่าที่ทราบก็มีเรื่องของผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับเด็กครับนะครับที่ได้รับการคุ้มครองได้รับการคุ้มครองครับว่าห้ามถ่ายนะฮะก็เป็นตามนั้นครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะพี่เจ้าหน้าที่ก็ถ้าโดนคดีทำร้ายร่างกายไปก็น่าจะสนุกแต่ว่าเรื่องคือว่าเขาย้ายไปเรียบร้อยแล้วย้ายพี่คนนี้ออกย้ายไปทำตำแหน่งอื่นแล้วครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าก็คงอีกไม่กี่วันก็จะย้ายกลับมาทำตำแหน่งเดิมเชื่อผมครับอ่ะไปข่าวต่อไปข่าวต่อไปฮะก็โอ้เดี๋ยวเราเฮียฮอเขียนคอมเมนต์มาเยอะมากเลยลุงนอนมาแน่เฮียฮอบอกลุงนอนมาอะไรก็แฟนคลับลุงไง
อ๋อเหรอฮะยอมแฟนคลับคุณลุงนะฮะนอนมานี่คือยังไงฮะมีพระนำหน้าไหมฮะหรือว่ายังไงครับนะฮะเอาแสดงว่าสายคาเฟ่ด้วยกันใช่ไหมครับครับนอนมาฮะก็เอาเป็นเรื่องเดี๋ยวเราคุยกันอีกเรื่องนึงฮะทนายเป้งวันนี้ก็ความพลิกผันทางการเมืองยิ่งมันเชื่อมโยงกันกับเรื่องที่เราจะคุยฮะทนายเป้งว่าคือจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามีคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราติดค้างอยู่เรื่องนึงกับท่านผู้ชมเอาไว้ลี้ภัยใช่ๆเรื่องการลี้ภัยนะมันเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากคุณฮาคีมนะครับครับแกไปทำอะไรให้บาเรนออกหมายจับนักบอลเป็นนักบอลนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนอดีตทีมชาติอ้าวแล้วไปทำอีท่าไหนให้หมายจับออกครับก็ไปร่วมชุมนุมเหมือนไม่ได้ร่วมฮะเขาต่อสู้ว่าไม่ได้ร่วมนะฮะทนายเป้งแต่ว่าเหมือนกับพี่น้องในตระกูลเนี่ยเข้าไปลุกเข้าร่วมการชุมนุม เมื่อต้องเท้าความไปไกลปี2554เกิดเหตุการณ์เรื่องอาหรับสปริงนะฮะอาหรับสปริงก็ประชาชนลุกฮือขึ้นมาขับไล่ผู้ปกครองในยุคในตอนในขณะนั้นครับประเทศไทยไม่ได้ทำมานานแล้วนะขับของเราก็สปริงไปล่าสุดก็เมื่อพฤษภา35โหนานมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวน่าจะมีอีกอ๋อไม่ใช่เพราะลักษณะการสืบทอดอำนาจคล้ายกันเลยครับทีนี้พอสปริงเป็นงวดนั้นนะฮะมันมีการเผาอาคารบ้านเรือนอ้าวแล้วก็ให้พี่เต้นไปรับผิดชอบครับแล้วก็ใส่ร้ายกันว่าคุณฮาริมเนี่ยฮาคิมเนี่ยเป็นคนเผาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มีการสู้คดีกันทางคุณฮาคิมก็สู้คดีว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าตอนนั้นไปเตะบอลมีถ่ายทอดยืนยันโอ้โหง่ายต่อการพิสูจน์ปรากฏว่าโดนคุกไป10ปีฮะ10ปีครับครับมีคนแซวมาอาหรับทนายก็จะหลับตามแล้วครับตอนนี้เราจะสู้ต่อไปครับเราจะสู้กันต่อไปครับครับก็มันเหตุการณ์คือเรื่องมันดำเนินการมาตั้งแต่ปี54แล้วเท้าความมาจนกระทั่งถึงปี61เมื่อปีแล้วทนายเป้งคุณฮาคิมถูกตัดสินจำคุก10ปีนะครับแล้วก็หลบหนีในระหว่างประกันตัวนะครับแล้วก็มาได้รับเป็นผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียครับเสร็จกลับจากออสเตรเลียมาก็มาฮันนีมูนในประเทศไทยคิดดีมากเลยฮะประเทศเราเป็นประเทศที่เคร่งครัดต่อการกฎหมายครับดูแลเรื่องกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนมากตั้งแต่บิ๊กโจ๊กมาเป็นตม.ใช่นะฮะหลายคดีที่อื่นเขาไม่ส่งอันนี้ส่งหมดนะครับคือพี่โจ๊กเนี่ยถ้าลงคุมหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นขยันทันทีเลยนะครับขอบพระคุณมากถือว่าเป็นคำชมนะครับตนาชมฮะชมฮะชมฮะเราจะชมเจ้าหน้าที่ออกกล้องสักทีนึงนะฮะจริงน่าจะให้ไปอยู่สน.ท้องที่อ่ะเพราะว่างานค้างบานอ๋อครับพี่นะครับนะคือประเด็นก็คือว่ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็มีหมายแดงของอินเตอร์โพลขึ้นมาว่ามีการออกหมายจับจากประเทศบาเรนนะครับทีนี้ออกหมายจับจากบาเรนก็เลยถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2561ซึ่งผมได้เกริ่นไว้ในสัปดาห์ก่อนว่ากว่าจะมีการนัดไต่สวนเนี่ยช้าไปเดือนครับใช่ครับมีนาป่ะโอ้มกราครับพี่ฮะมกราพฤศจิกาธันวามกราฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเพิ่งขึ้นศาลนัดแรกกันติดคุกสบายๆครับก็มันมีคลิปที่โด่งดังฮือฮาแล้วเผยแพร่ไปทั่วโลกมีไหมฮะพี่หาอยู่ไหมฮะมันมีคลิปอันนึงที่โด่งดังไปทั่วโลกเดี๋ยวทนายพี่เป้งลองดูแล้วกันว่าเป็นคลิปอันนี้ฮะ มันดังยังไงฮะมันดังยังไงฮะดีเจเดนฮะไม่เห็นมันมีอะไรเลยคือจริงๆอ่ะมันต้องเห็นตรวนที่ขาโซ่ตรวนเหมือนทีมงานลืมหาก็ปกติผิดมุมกล้องปกติครับครับปกติในประเทศนี้ใช่ฮะแต่ประเทศอื่นเขาเลิกใช้กันแล้วเขาเลิกกันแล้วฮะคือตอนนี้คือนอกจากใส่โซ่ที่ข้อเท้าแล้วก็ยังไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยอ๋ออาครับให้ถอดมันต้องให้ถอดรองเท้าฮะก็มันเป็นคลิปที่
ทำให้ประเทศไทยคดีนี้กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งท่านทนายเป้งคือในต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างจะพิทักษ์สิทธิครับถูกต้องครับเขาไม่อยากให้ล่ามกันเหมือนสัตว์ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ประเทศเราเนี่ยขนาดมีมาตรการความปลอดภัยในการคุมตัวนักโทษขนาดนี้เรายังแหกคุกเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเราก็แหกคุกมาแล้วครับทำกันสนุกสนานฮะนะฮะตอนนี้ก็เลยคือเขาโจมตีเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนพอเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนปุ๊บแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องการที่จะส่งตัวกลับไปให้บาเลนครับถ้าเป็นอิสราเอลใช่นะฮะจะส่งได้ที่ไหนล่ะครับคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าพอคดีออกมาปุ๊บมันก็จะมีแบ่งทีมเป็น2ฝ่ายทนายเป้งตามภาษาคนไทยเราชอบเชียร์กีฬาแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งนึงก็คือโจมตีคือตำหนิประเทศไทยครับนะครับว่าจะส่งกลับไปให้บาเลนทำไมมันละเมิดกฎหมายมันอันตรายละเมิดกฎบัตรสารพัดอย่างเลยที่เราไปลงนามกันไว้ครับอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเอ้าก็ส่งไปดิมันเขาออกหมายจับที่นู่นมาก็ต้องเคารพเขาครับเก็บไว้ทำไมโยนทะเลบางคนก็บอกว่าถ้ามันเป็นปัญหามากนักก็โยนทะเลลงไปใช่ครับประเทศไทยนี่สักแต่ว่ามีปากจริงๆเลยนะขอบคุณครับครับนี่ยังมีมันไม่ได้ฮะมันต้องเป็นกระบวนการครับจะส่งหรือไม่ส่งมันก็ต้องมีกระบวนการมันแฮชแท็ก2อันทนายเป้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่แบบโด่งดังมากเลยคือเซฟฮาคีมกับอีกอันนึงคือบอยคอตไทยแลนด์โอ้สบายครับไม่ต้องบอยก็ไม่ค่อยจะมาอยู่แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนคบอยู่แล้วคือทั้งบอยคอร์ตไทยแลนด์แล้วก็มีฝั่งนึงที่สนับสนุนรัฐบาลก็ออกเซฟไทยแลนด์ออกมานะครับคือกลายเป็นแบบว่าแฮชแท็กกันสนุกสนานมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ยงเข้าไปด่ารัฐบาลได้อยู่ดีอ๋อเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะทนายเป้งครับว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลจัดการให้ดีใช่ครับยังไงก็โยงไปด่ารัฐบาลได้อยู่แล้วซึ่งเราก็อาศัยจังหวะนี้ในการโยงด่ารัฐบาลด้วยเช่นกันจริงๆแล้วตอนนี้ก็เขาก็คลี่คลายกันจนปล่อยตัวไปแล้วใช่ครับแต่สิ่งที่ผมใคร่อยากจะรู้ก็คือว่าครับแล้วเวลาเขาขอลี้ภัยในออสเตรเลียเนี่ยครับมันยุ่งยากไหมฮะมันทำยากไหมอ๋อคือจริงๆแล้วคือต้องดูฮะคุณเป็นใครฮะทนายเป้งอ๋อต้องมีโปรไฟล์นิดนึงใช่ครับคือถ้าทำให้เราถ้าเขาคือต่างประเทศเขาไม่ได้อยู่กับเราเนอะพี่ uh-huh. เขาก็ไม่รู้หรอกฮะว่าเราเนี่ยแบบบ้านยากจนและอาศัยอยากจะหลบมาทำงานในประเทศเขาหรือเปล่าก็อ้างเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับ ทีนี้ เป็นไรฮะดีใจเด็ดแม่ผมขำพี่เฉยพี่ท่าทางพี่ยังง่วงระดับหนึ่งครับครับโอเคนอนตีสี่มาหลายวันโอเคก็ดักสุดใจช่วยลุ้นคุณฮาคีมก็ต้องรู้ครับว่าเราทำอะไรมาต้องมีหลักฐานเพราะนั้นใครที่จะลี้ภัยนะครับก็เก็บโปรไฟล์ไว้เลยครับว่ามีผลงานอะไรมีผลงานอะไรเอาไว้บ้างไปทำอะไรที่ต่อต้านรัฐใช่นะครับไว้ยังไงใช่ฮะถ้าไปงานอะไรที่ร่วมงานกับองค์กรระหว่างประเทศได้ก็เอามาให้เขาดูด้วยนะครับโอ้มีเยอะเลยฮะมีเยอะเหมือนนายเป้งเล่นคาสิโนนี่นับไหมฮะโอ้ยไม่นับครับคือก็ต้องทำให้รู้ว่า1คือประเทศต้นทางเนี่ยไม่สามารถคุ้มครองความยุติธรรมได้2เนี่ยต้องเป็นคดีที่เขารับในการลี้ภัยนะครับอาทิเช่นถ้าเป็นคดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองนะฮะศาสนาใช่ครับความเชื่ออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งอย่างที่เช่นอ๋องั้นนี่หมอปลาเผาเสียงพ่อแก่ไปได้แล้วดิใช่ไปได้ฮะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าได้รับความคุกคามอย่างหนักโอ๊ตหนักคนจองกระถิ่นแกบานเลยฮะอ๋อใช่ไหมฮะหรือว่าได้รับถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมจากอำนาจรัฐนะครับโอ้อาทิเช่นคุณปีชาพลไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยอยู่หรือเปล่าแกไปโดนอะไรเข้าฮะหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติโอ้สบายใจนะฮะครับเห็นหายจากหน้าสื่อไปนานนะครับเขาโดนยุบโดยกกต.ไม่ใช่หรอครับอันนี้คือมันอยู่ภายใต้กระบวนการไม่ใช่หรอครับถ้าเกิดว่ามันถ้าคุณปีชาพลรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมใช่ไหมฮะก็สามารถยื่นขอลี้ภัยได้นะครับถ้ากรณีที่จะลี้ภัยครับนะครับคือเรื่องความผิดทางการเมืองเป็นเรื่องที่อธิบายกันละเอียดนะฮะ
อธิบายกันยิบ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 ไปหมดเลยก็แค่คุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผู้มีอำนาจคุณก็ผิดแล้วใช่ครับอาทิเช่นผมยกตัวอย่างอ่ะตอนพฤษภาธมินทนายเป้งมันมีการเผากองสลากกันจำได้ไหมครับทนายเป้งน่าจะเป็นคนเป็นอีกหนึ่งในคนที่ไปวางเพลิงด้วยตอนนั้นผมยังซื้อหวยไม่เป็นไม่เป็นไรครับก็ไปเผากองสลากเนี่ยถามว่าตอนนั้นเนี่ยการเผาวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นความผิดทางอาญาใช่ไหมสบายใช่แต่ว่าไม่มีการดำเนินคดีในตอนนั้นทำไมอ่ะเพราะว่าไอ้ฝั่งที่ไปเผาชนะไงครับถ้าฝั่งที่ไปเผาแพ้ก็จะโดนดำเนินคดีเอาเป็นว่าเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วยิ่งพูดยิ่งคืนนี้เป็นอธิบายเรื่องพื้นฐานความผิดทางการเมืองคนดูจะได้เข้าใจหน่อยว่าอะไรความผิดทางการเมืองเพราะความผิดอาญาทุกอันมันเป็นความผิดอาญาอยู่แล้วเขาถึงลี้ภัยแต่ความผิดอาญาบางอันมีมูลเหตุทางการเมืองก็ถือว่าเป็นคดีการเมืองนะครับดังนั้นก็เอาหมดเวลาอีกแล้วทนายเป้งครับก็คุยกันไปคุยกันมายังไงกราบขอบพระคุณคุณพรทิพย์ครับที่ช่วยแชร์ที่ช่วยแชร์ด้วยเทปนี้จะเป็นเทปในตำนานที่ผมง่วงนอนที่สุดครับเพราะนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เดี๋ยวส่งหลวงพ่อไปให้คุณพรทิพย์นะครับคุณพรทิพย์ถ้าที่อยู่เดิมไม่เซอร์ไพรส์เราก็เดี๋ยวส่งไปให้ครับนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนที่อยู่ก็แจ้งมาหน่อยละกันนะครับกระซิบนิดนึงใช่นะฮะโอ้โหหัวเราะกันใหญ่พอผมพลาดเท่าหน่อยหัวเราะกันใหญ่ครับมันก็งานหนักบ้างอะไรบ้างอะนะครับนะฮะก็ตามนั้นครับพบกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับถามตอบปัญหากฎหมายสงสัยอะไรนะครับเข้าไปได้ที่แฟนเพจหลอกคุกของเราครับผมนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจด้วยนะครับมีแต่คนกดไลค์โพสต์ไม่กดไลค์เพจกันครับนะครับยังไงก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ20:00 น.ตรงครับ2:00 น. 3:00 น.นะที่นี่แห่งเดิมครับ Channel 8 Thailand แล้วเพจรอดคุกของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ